การเมืองนำเรื่องดีๆประโยชน์ของประชาชีบ้านเมืองนี้ต้องดีเลิศล้ำหวังไทยเจริญให้ก้าวเดินทางยุติธรรมประชาชนต่างดำดำหลายเรื่องนำมาออกรายการฟ้าแม่มปราจำปาลืมต้นเสียงชายนักเพลงคนจนที่กล่อมผู้คนมานานหลายปีผู้เสียสั่งไก่จาเพราะฉันโง่สิสายันสัญญาคนนี้ยังกองปัตตภีตั้งแต่นั้นมาจำเสียงแห้งเสียงแหบได้ไหมก่อนเคยเสียงใสเพราะรับใช้แฟนมานานเสียงสายันที่เคยว่าหวานคอยอันตรธานสงสารสายันเถิดแฟนบุญคุณของท่านสายันไม่ลืมยังปราบยังปลื้มไม่ลืมจะขอตอบแทนอยากจะเห็นรอยยิ้มแฟนๆปรบมือกันแม่นให้หัวใจแฟนชื่นบานรักสายันเพียงน้อยก็พอแต่อยากจะขอถึงน้อยขอให้นานนานเก็บสายันไว้เป็นลูกหลานเมตตาสงสารขอแรงใจท่านปราณีบ่อยครั้งครับท่านสายันกวนใจจะขอรับใช้ยอมตายต่อหน้าเวทีโอ้เพียงแฟนได้โปรดปราณีจะมอบชีวิตอุทิศชีพนี้เพื่อแฟนสวัสดีพี่น้องแฟนๆของพี่เป้าทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากรักรักสายันเพียงน้อยก็พออยากจะขอถึงน้อยขอให้นานนานเก็บสายันไว้เป็นลูกหลานเมตตาสงสารขอแรงใจท่านปราณีบ่อยครั้งครับท่านสายันกวนใจจะขอรับใช้ยอมตายต่อหน้าเวทีโอ้ยังแฟนได้โปรดปรานีจะมอบชีวิตอุทิศ
ชีพนี้เพื่อแฟนสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์บุญเลิศสวัสดีครับก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับนี่คือรายการลูกทุ่งการเมืองครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายปีหลายปีอ่ะหลายปีครับครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหายไปแบบไม่มีกำหนดมีกำหนดมีกำหนดนี่เห็นไหมอาจารย์ครับเห็นฉากข้างหลังไม่ลูกทุ่งการเมืองครับโอ้โหผมภูมิใจเสนอมากเลยที่เกิดรายการนี้มาได้ครับต้องขอขอบคุณทางช่อง24ทีวีโดยเฉพาะผอ.วรุฒนะครับแล้วก็อาจารย์ผมผอ.ท่านอดิศรเพเกตครับนะครับแล้วก็พี่โอมที่3คนเนี่ยให้ผมได้มีโอกาสมาทำรายการลูกทุ่งการเมืองพร้อมกับอาจารย์บุญเลิศช้างใหญ่วันนี้วันชนะเกิดดีและผมบุญเลิศช้างใหญ่นะมีแขกรับเชิญมาท่านหนึ่งฮะมานั่งอยู่กับเราเนี่ยนั่งตาหล่อเหลาเอาการทีเดียวนะครับคือบุคคลคนนี้เนี่ยพี่น้องที่เคยชมทีวี24เนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเห็นผมสั้นอย่างนี้บอกว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือเปล่าคนนี้คือเพชรดาราน้อยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะไม่รู้ว่าใครฝากใครครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็เชิญไม่มีอะไรห่างหายไปซุ่มก็รู้สึกเขาบอกว่าหน้าตาอิ่มเอิบหล่อขึ้นหลังจากที่ตัดเปลี่ยนกับการตัดผมหรือเปล่ามีส่วนเขาเดี๋ยวนี้เขาปฏิวัติบุคคลคนนี้มาเนี่ยอาจารย์ครับก็เป็นคนคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสคลุกคลีกับวงการเพลงลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีเล่นตลกติดตามนักร้องดังในอดีตเช่นสายันสัญญาอย่างเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่เนี่ยเพลงรักน้อยแต่ขอให้นานๆครับเป็นเพลงของพี่เป้าสายันสัญญาซึ่งพี่เป้าสายันสัญญาเนี่ยเวลาออกหน้าเวทีแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องร้องเพลงนี้เป็นเพลงแรกก่อนที่จะออกหน้าเวทีแล้วมีที่มาคือรักน้อยๆขอให้นานๆเนี่ยคือเป็นการแต่งของ อาจารย์พี่ไรพนมปิยะสิปิยะปิยะตระกูลราชใช่ครับปิยะตระกูลราชเป็นผู้แต่งก็บุคคลคนนี้ก็อยู่กับสายันสัญญาก็จะมาพูดถึงพี่เป้าสายันสัญญากันก็พูดถึงในสิ่งที่ผ่านมาครับแต่ว่าถ้าเป็นจริงอยู่ทุกวันนี้คงไม่มีแล้วนะสิ่งที่เขาผ่านมาเขาก็มีหลายหลากหลายลีลาเป็นนักเพลงคนจนผู้ยิ่งใหญ่แถบมหาเสน่ห์ผู้เก๋ตลอดกาลใช่ไหมครับคือพี่เป้าเนี่ยถ้าพูดถึงหลักความเป็นจริงเนี่ยแม้ว่าตัวเขาจะตายเนี่ยนะแต่เขายังอยู่ในวงการยังไม่สูญแล้วยังไม่มีใครที่จะโค่นล้มเขาได้นี่พูดหลักความจริงเป็นนักร้องคนเดียวที่มีเพลงดังมากที่สุดในประเทศไทยก็เรียกว่าสายันสัญญานั้นเนี่ยเป็นนักร้องระดับตำนานครูชลธีทานทองซึ่งสร้างสายันสัญญาขึ้นมาเนี่ยถึงกับเอ่ยปากกับผมนะว่าสายันนี่คือจักรพรรดิลูกทุ่งตัวจริงก็ลองนึกถึงภาพความเป็นจักรพรรดิครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขามีส่วนสำออยออดอ้อนอยู่ในเนื้อร้องทำนองครับเขาจะใช้พินิจพิเคราะห์ว่าท่วงทำนองไทยเดิมหรือว่าละไม้หรือจะคล้ายเราก็ยังเคยถามสายันโดยใจจริงว่าทำไมจับได้ยังไงบอกจับดนตรีแล้วดูท่วงทำนองเขาจะเอื้อนเขาจะอ้อยที่จริงก็ร้องเพลงสุรพลร้องอะไรแต่ไหนก็ร้องไปทั่ว สมัยก่อนเขาร้องเพลงของใครมาก่อนครับอาจารย์ครับสุรพลทุบบัตรเจริญเขาก็ร้องเป็นต้นฉบับเลยอ๋อเขาร้องไปทั่วแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยได้มีการพูดกับพี่เป้าสายันสัญญาเนี่ยแกบอกว่าครูที่เป็นครูเขาเนี่ยเขาเอามาสองท่านท่านหนึ่งก็คือชินกรไกรราชอีกท่านหนึ่งอาจจะเป็นสอนคีรีสอนคีรีและสุรพลแต่สองท่านเนี่ยที่เขาเอามาสองท่านเนี่ยเขาบอกว่าแกจำของดีของสองคนแล้วมารวมอยู่ในตัวท่านคนเดียวก็เลยเป็นสายันสัญญาการร้องของเขาเนี่ยถ้าพูดถึงหลักความจริงเนี่ยถ้าผมเคยเปรียบเทียบสายันสัญญาเวลาร้องเพลงเนี่ย
ไม้เคยเห็นไม้ไหมไม้ที่เป็นเหลี่ยมอ่ะแต่สายันสัญญาสามารถปั้นคำเนี่ยให้นวลและให้เพลาะได้เขาประดิษฐ์ประดอยประดิษฐ์ประดอยแล้วเวลาอัดเสียงก็ต้องการให้เพื่อนๆพวกๆเป็นนั่งดูให้กำลังใจเราก็จะมาถามดีไหมดีไหมเขาเป็นคนยอมรับดีไหมครับถูกใจไหมได้ไหมอาจารย์อ่อนไปนิดหรือแก่ไปหน่อยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปอ้อนใหม่ละเขาจะอ้อนจะอ้อยแต่ละประโยคบางทีคนแต่งบรรจุเนื้อร้องทำนองมาอย่างนี้เขาตัดออกเขาตัดออกเลยเขาเอื้อนไม่ได้ครับคำร้องมากทีนี้อาจารย์เพชรครับเวลาสายันสัญญาเข้าห้องบันทึกเสียงแต่ละครั้งเพื่ออัดเพลงเนี่ยทราบมาว่าเขามีเคล็ดลับมีเทคนิคยังไงในการที่จะทำให้เสียงของเขาดีครับผมแกล้งที่จริงสายันทำไมต้องกินทุเรียนก่อนร้องเพลงมีครั้งหนึ่งผมก็ไปอัดเสียงกันอยู่ที่ห้องจตุรงค์ครับกินทุเรียนสิกินทุเรียนปกติกินทุเรียนแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเรื่องจริงทุเรียนหมอนทองเนี่ยครับครับตังเลยเอ้ยวนไปหาซื้อวนดอกอ้อไปหาซื้อทุเรียนหมอนทองมากินแล้วกะเดี๋ยวงานเดี๋ยวรู้เรื่องกินทุเรียนก็เสียงแห้งกินไปที่ไหนแล้วร้องเสียงดีโอ้โหนักร้องแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับแต่ละคนมีเทคนิคไม่เหมือนกันอย่างสายันพี่เป้ากินทุเรียนนี่เรื่องจริงใช่ไหมฮะเรื่องจริงอย่างเย็นจิตพรเทวีเนี่ยพี่แขกเนี่ยที่ร้องเพลงจากอีสานบ้านมาอยู่กรุงจากกรุงแดงลายเนี่ยนะกรุงแดงลายเทคนิคเวลาร้องเพลงของเขาจะต้องจิบเบียร์แล้วเวลาจิบเบียร์ต้องใช้หลอดด้วยนะไม่ใช่ยกอย่างเดียวนะต้องใช้หลอดจิบอันนี้คือเย็นจิตพรเทวีสันติสันติดวงสว่างหวานต้องกึบเลยต้องกึบเลยแล้วต้องเพียวๆอันนี้คือสันติแต่ละคนเทคนิคสอนเพชรสอนสุพรรณผมก็ไปเห็นเขาร้องก็ถามว่าพี่ทันเวลาร้องเพลงเนี่ยพี่มีเทคนิคยังไงพี่ทันใช้ยาธาตุน้ำขาวเลยกินเพื่อให้มันระบายอันนี้พี่ทันแต่ละคนเทคนิคไม่เหมือนกันครับผมผมเคยไปดูสุนารีราชสีมาบันทึกแผ่นเสียงชุดเพลงมือถือไมค์ไฟสองหน้านะครูชลธีก็คุมการอัดเสียงในช่วงเย็นๆวันนั้นอ่ะสุนารีเขาสั่งส้มตำส้มตำแล้วก็นั่งซอยจนนั้นจากนั้นก็เข้าห้องอัดวงเล็บวงเล็บส้มตำต้องเผ็ดเพชรเท่านั้นอ๋อครับนี่ทีนี้พูดถึงสายันสัญญา ความยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นนักร้องต้นแบบนักร้องที่มีชื่อเสียงกันหรือร้องนักร้องสมัครเล่นเวลาจะไปประกวดอะไรเนี่ยก็เอาเพลงของสายันมาร้องและพยายามที่จะใช้ท่วงทำนองลีลาให้เหมือนสายันจริงไหมครับอาจารย์ครับก็มีส่วนเรียนแบบว่าสายันพูดยังไงร้องยังไงบางคนก็ตบัดไม้นิดนึงคือเขาเรียกว่าทายาททายาทสาวกนะสาวกผมคนหนึ่งนะที่ถ้าใช้คำว่าสาวกสายันเนี่ยผมคนหนึ่งที่เป็นสาวกสายันเนี่ยนะตัวจริงเลยนะตัวจริงแต่ผมมีความรู้สึกว่าเวลาผมร้องเพลงสายันเนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยนะผมจะอ้อนแบบสายันผมทำไม่ได้ทำไม่ได้มันมีความรู้สึกมันเขินอ่ะอ๋อครับครับแต่บางคนที่เขาทำแบบพี่เป้าสายสัญญานะเพราะต้องอ้อนแบบนั้นแต่ผมอ้อนไม่ได้เพราะสายยันเขาอ้อนไว้สุดแล้วอ้อนไว้สุดแล้วอ้อนไว้สุดแล้วถ้าเวลาใครไปทำก็เหมือนว่าไอ้นี่เรียนแบบไอ้นี่อ้อนตามสายยันมันเป็นอย่างนั้นสายยันเขามันจงสร้างคำพูดพูดสะกดคนเงียบสนิทเวลาพูดแต่เขาจะพูดเหมือนเดิมอ่ะบ่อยครั้งครับท่านที่สายยันนำพาชาวคณะมาน้อมคารวะรับใช้เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ถึงท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติครับจะมาไม่มากสักเท่าใดนักขึ้นหลังคาวัดบนต้นไม้เต็มไปหมดแต่เขาก็ยังไม่มากสักเท่าใดนัก อยู่เป็นประจำครับครับนะครับบ่อยครั้งครับที่สายันนำพาชาวคณะมารับใช้สายันสัญญาขอฝากเขาพูดจบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องไปลงรักน้อยๆแต่ขอให้นานๆเท่านี้ก็ชื่นใจพอแล้วแต่ในกับพนมมือไหว้ก็ก้มไปกับนี่ดอกบัวพุ่มบัวกระพุ่มมือนี่ๆแล้วแบบนี้ละสายันเนี่ยแบบนี้ไหว้สวยมากคือไหว้เป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทุกคนเวลาไหว้ก็จะมือแบนๆอย่างนี้แต่สายันก็จะเป็นดอกบัวตูมซึ่งไหว้สวยแล้วเวลาสายันโค้งคำนับเนี่ยจะสวยมาก
ขาค้อมตัวลงต่ำแสดงถึงความนอบน้อมที่มีต่อพี่น้องประชาชนครับซึ่งมีพระคุณกับศิลปินเท่านี้ก็ชื่นใจพอแล้วจากนั้นเสียงกลองก็รัวโป๊ะเขาจะว่าเข้าวันนี้ทีนี้แต่ที่ตลกเอามาเล่นกันก็เกินไปคือสายันเคยพูดกับผมบอกว่าโอ้มันคือบางทีเนี่ยเอาไปล้อเขาเนี่ยเขาไม่ได้โยกหัวถึงขนาดนั้นใช่เขาก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่หรอกคือเอาไปล้อเลียนขนาดนั้นอะแต่พอบ่อยๆเขาก็ดีเหมือนกันอาจารย์จะได้ดังครับเอออาจารย์เคยคุกคีกับพี่เป้าเนี่ยเวลาเดินสายเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยอาจารย์เคยคุกคีกับพี่เป้าไหมว่าพี่เป้าเขาเป็นคนยังไงเวลาออกหน้าเวทีอยู่กับลูกน้องเขาเป็นนิสัยเขายังไงนิสัยเขาเป็นกันเองไม่มีอะไรที่จริงแล้วคนนึกว่าสายันนักเลงลึกๆแต่ก็นักเลงแหละนักเลงด้วยใจแต่ว่าเขาไม่เคยไปกระทำอะไรไปไล่อะไรใครหรอกครับเขาก็ตัดยันเนี่ยสองข้างแขนก็เนี่ยไปเลิกเล่นแล้วก็ไปนั่งชายหาดอย่างไปสิชนหาปูมาทำกับข้าวกินกันสนุกสนานเขาเป็นคนที่มีไมตรีที่ดีแล้วก็ชอบรักสวยรักงามคุณจะเป็นใครมาจากไหนไม่จำเป็นแต่หน้าเวทีของผมต้องการอย่างนี้อย่างนี้คุณต้องสวยงามแต่งตัวต้องนำแฟชั่นนะสายันก็ชอบคนอย่างนั้นแล้วจริงไหมมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าเวลาเขาหาไปเล่นตามต่างจังหวัดเขาบอกว่าถ้ามีฝุ่นเนี่ยสายันต้องถามเรื่องว่าถนนเนี่ยมีฝุ่นหรือเปล่าเพราะอะไรฮะบางคนก็คิดว่าสายันเนี่ยเป็นคนที่ที่พูดง่ายว่าทางคลุกขะไม่อยากไปหรือว่าทางไม่ดีต้องไปถนนลาดยางเรียบไปงั้นที่จริงแล้วก็ถามเจ้าตัวเลยว่าทำไมในสัญญาถึงระบุแบบนี้สายันบอกว่าอาจารย์มันมีบ้านห้องแถวสองข้างแล้วก็เป็นลูกรังรถเราเนี่ยมันพ่นแอร์ลงพื้นถนนพอเข้าไปแล้วโอ้โหด่าจะตีกันตายโอ้โหมันสามสี่สี่กิโลเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าก็คือฝุ่นถ้าสมมติว่าจะผ่านฝุ่นตรงนี้ดับเครื่องไม่ติดแอร์สามสี่กิโลพอได้แต่ถ้าหากว่าปิดไปยาวๆสักสิบกิโลก็เหงื่อแตกแล้วเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีรถแอร์คนเดียวในประเทศไทยคือไม่ใช่ว่าไม่อยากไปไม่อยากไปอยากไปแต่ว่าไปแล้วมันเกิดเหตุตรงนี้และรุ่นนั้นน่ะที่มีการเดินสายเนี่ยรุ่นสายยันสัญญาเนี่ยมีใครบ้างอาจารย์พอจำได้ไหมในยุคนั้นโอ้เจ็ดพลังหนุ่มโนหมายถึงว่าคนที่เป็นนักร้องรุ่นเดียวกับสายยันที่มีวงปิดงานเก้าวัดเก้าคืนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่มีเล่นกันเจอก็มีพุ่มพวงพุ่มพวงทีหลังพี่เป้าหรือเปล่าไอ้ทีหลังครับทีหลังจังหมายถึงว่ามีก็มีวงในตอนนั้นก็ยอดรักมีภูมินมีรักชาติมีอันนั้นมีแล้วแต่ว่ามีแบบไม่ถาวรรักชาติตรีชัยก็ไม่ใช่ว่าวงยิ่งใหญ่วงที่ยิ่งใหญ่คือสุรชัยสมบัติเจริญทีนี้เราไปฟังเพลงของพี่เป้าสายันสัญญาก่อนที่พี่เป้าจะเสียชีวิตนะก่อนพี่เป้าจะเสียชีวิตเนี่ยพี่เป้าเนี่ยเราต้องยอมรับนะวันที่พระประแดงได้ดูไหมครับครับได้ดูครับได้ดูไหมฝนตกเราต้องยอมรับว่าพี่เป้าเนี่ยจิตใจแกแข็งแรงมากทั้งที่ตัวเองเนี่ยเดินไม่ไหวพูดจะไม่มีเสียงแล้วแต่ต้องร้องเพลงหมอก็ห้ามนะครับพยาบาลบอกว่าพี่เป้าร้องไม่ได้ถ้าร้องเนี่ยการเป็นมะเร็งเนี่ยจะทำให้ร่างกายทรุดครับแต่พี่เป้าบอกไม่ได้ต้องร้องเราไปดูบรรยากาศวันที่พี่เป้าร้องเพลงสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่พระประแดงกันว่าแกจะเข้มแข็งและขนลุกขนาดไหนเชิญครับน้องปอยกับน้องป๊อกกี้น่ารักมากๆน่ารักมากๆคนนี้นี่ครับจากเอเชียอัปเดตสุดยอดของข่าวความจริงก่อนอื่นอยากจะให้น้องปอยวันนี้น้องป๊อกกี้คงจะติดภารกิจเข้าไปเลยครับฉะนั้นอยากจะให้น้องปอยคือเหมือนเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศที่จะได้ค้นหาตามหาความจริงได้มีโอกาสกล่าวคำพูดขอบคุณกับแฟนๆชาวเอเชียอัปเดตทุกท่านด้วยตื่นพี่เป้าสายยันสัญญาต้องขอกราบสวัสดีเดบันดาแฟนๆอันเป็นที่รักยิ่งของสายยันทยา
มาโดยตลอดการจนตราบเท่าทุกวันนี้พี่เป้าดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาร่วมคอนเสิร์ตขอบคุณกำลังใจทุกดวงของแฟนๆที่ยังให้ความรักให้ความอบอุ่นและก็ให้กำลังใจกำลังใจทุกดวงของแฟนๆนั้นมันซึ่งเปรียบน้ำทิพย์จากสวงสวรรค์อาจจะทำให้สายยันตยาได้มีโอกาสอยู่รับใช้แฟนๆต่อไปก็ได้หรือไม่ก็ถ้าโชคร้ายก็อย่าไปคิดอะไรนะครับคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาพี่เป้าจะสู้จนลมหายใจเฮือกสุดท้ายเอาละครับจากนี้คุณหมอก็กำกับมาสั่งมาว่าขอให้ร้องเพลงได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องยืนพูดมากกลัวจะช็อกกลัวจะน็อกกลัวจะอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าถ้าผมจะตายหน้าเวทีจากนี้ให้ฟังจะฟังเพลงทรงหมอทรงลดแล้วครับให้ฟังงานเพลงชื่อชีวิตสายยันThank you.
ถอยๆกันหน่อยได้ไหมครับบนเวทีนะฮะปล่อยโล่งๆสายันหน่อยนะครับถอยลงมาคนละก้าวครับเอาไว้แต่หมอกับลูกสาวนะฮะถอยๆกันหน่อยครับถอยหน่อยครับไม่มีรถบัสเป็นบ้านโอหลับนอนอาศัยต้องรักจะแค่อย่างไรลมหนาวพัดมากุราชชาฟันโอ้เอ๋ยสายันสิ้นคนคงการมองมนยิ้มใจขอบคุณมากครับขอบคุณครับสายยันสัญญาต้องขอกราบสวัสดีเดวันดาลูกทุ่งการเมืองนำเรื่องดีๆประโยชน์ของประชาชีบ้านเมืองนี้ต้องดีเลิศล้ำหวังไทยเจริญให้ก้าวเดินทางยุติธรรมประชาชนต่างดำดำหลายเรื่องนำมาออกรายการวันนี้ไม่รักก็ไม่เป็นไรจะขออดใจคอยไปอย่างไม่ย่อท้อสวัสดีครับแฟนๆทุกๆ ท่านผมสายันสัญญาวันนี้พี่ป้อก็อยากจะขอฝากอัลบั้มชุดหนึ่งของวันชนะเกิดดีชื่อชุดว่าสายเลือดลูกทุ่งอำนาจแห่งความคิดถึงฟังตรึงให้คอยข้าหนึ่งรำหาฉะนั้นยังไงก็ตามที่คิดว่าแฟนเพลงคงจะให้ความอุปการะอ้าแขนรับกับงานเพลงชุดสายเลือดลูกทุ่งของวันชนะเกิดดีเป็นผู้ขับร้องสายันจะขอกราบขอบคุณเป็นอันที่นี้หนุ่มบ้านนาที่ใจแสนซื่อน้องนั่งหรือกลับในคบหาเรื่องกันแล้วมาว่าอิจฉายามสนับสนุนรายการโดยแชมพูอะคิระเฮิร์บบายตรีชดาลูกทุ่งการเมืองนำเรื่องดีๆประโยชน์ของประชาชีบ้านเมืองนี้ต้องดีเลิศล้ำหวังไทยเจริญให้ก้าวเดินทางยุติธรรมประชาชนต่างดำดำหลายเรื่องนำมาออกรายการจริงๆแล้ววันชนะเกิดดีก็เป็นลูกศิษย์ผมมานานแล้วฮะไม่ใช่เพิ่งเป็นนะแต่ว่าตอนหลังๆนี่มาแยกทางกันไปไหนต่อไหนแกก็ไปของแกตามเรื่องตามราวผมก็ไปตามเรื่องของผมไม่ต้องพูดอยู่ๆก็โผล่มานะครับโผล่มาเจอกันคนเราดวงจะอุปถัมภ์กันชาติก่อนมันก็ต้องกลับมาเจอกันอยู่ดีแล้วก็ผมดีใจที่กลับมาผมเพราะว่าตอนนี้ผมยังมองหาตัวแทนไม่ได้เลยหาเพชรที่จะปั้นให้มันดังในวงการลูกทุ่งเป็นลูกทุ่งเสียงจริงตัวจริงของจริงน่ะหายากเต็มทีหาจนพังภูเขาไม่ลุกกี่ลูกเกิดตรงนี้ลูกแล้วไปหลายสิบลูกแล้วก็ไม่เจอเพชรสักเม็ดเดียวเจอแต่เพชรเทียมเดี๋ยวนี้เพชรเทียมเต็มทุ่งไปหมดฮะวันชนะของจริงเพชรจริงไม่เชื่อท่านคอยดูไปฟังไปแล้วฟังเพลงสุดท้ายแล้วท่านจะรู้ว่านี่คือเพชรจริงเพราะว่าร้องเนี่ยอย่างได้ที่ผมสั่ง
ร้องได้อย่างที่ผมบอกดังตัวละครจึงโยกย้อนด้วยกรรมเชื่อมโยงใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าลงแล้วจบลงที่เชิงตะกอนก็ดวงคนเวียนวนคืนวันความเปลี่ยนพันคือความแน่นอนเมื่อวานนี้มีคนว่ายวอนวันนี้ย้อนลงจมวังวนสายันสัญญาลอยลงสู่ห้องพี่น้องไทยทั่วแห่งหนจากใจนักเพลงคนจนกล่อมผู้คนมานานเหลือลายเมื่อละครก่อนมีอันเลิกลาดาวเด่นฟ้าร่วงเป็นตรวจตาฝากเพลงนี้ให้ลอยล่องไปเพลงสุดท้ายจากใจตาจากใจนักเพลงคนจนกล่อมผู้คนมานานเหลือลายเมื่อละครมีอันเลิกลาดาวเด่นฟ้าร่วงเป็นกรวดตายฝากเพลงนี้ให้ลอยล่องไปเพลงสุดท้ายจากใจสายันกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ไลก์ลูกทุ่งการเมืองลูกทุ่งการเมืองนะผมไปที่จะมาพบกับท่านผู้ชมแล้วที่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่พี่น้องได้ฟังเพลงทั้งเพลงผมแล้วก็เพลงพี่เป้าสายสัญญาก็ตอนนี้เราคุยกันถึงความยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิลูกทุ่งสายสัญญานะฮะซึ่งเป็นรายการตอนแรกของเราครับผมฟังแล้วก็เห็นแววตาของพี่เป้าที่ร้องงานวันพระประแดงครับผมก็พลอยน้ำตาร่วงไปด้วยความจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่เขาเป็นศิลปินจริงๆจิตใจที่มีต่อพี่น้องแฟนเพลงยังกั้นใจร้องได้ขนาดนี้ขนาดเสียงไม่มีนะรู้อนาคตรู้ชะตาของตัวเองว่าตัวเองจะมีชีวิตยืนยาวไปอีกไม่เท่าไหร่เลยนะเรียกว่าสั้นๆแล้วจะต้องมันมีวลีอยู่วลีนึงที่แกพูดบอกว่าไม่รู้จะร้องได้ห
ให้ฟังอีกเมื่อไหร่ครับแกบอกว่าไม่รู้จะได้ร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังอีกเมื่อไหร่คือมะเร็งที่ตับอ่อนเนี่ยสายันรับรู้จากการบอกเล่าของหมอนะฮะว่ามาถึงขั้นที่4แล้วครับทีนี้มันลามไปมันเกินวิสัยครับในการที่จะเยียวยาแล้วสายันนี่ปฏิเสธการฉายแสงอะไรทั้งสิ้นมีอยู่เพลงหนึ่งหนึ่ง อาจารย์คงจำได้เคยเดินสายกับพี่เป้าสายสัญญาชื่อเพลงว่าวันอำลาวันอำลาเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่เป้าร้องหน้าเวทีแค่ประมาณ2ครั้งแล้วไม่อยากจะร้องอีกครับไม่อยากจะร้องเพราะว่าแฟนเพลงเนี่ยกลัวว่าร้องแล้วพี่เป้าจะไม่ได้ร้องอีกชื่อเพลงเป็นวันอำลาแล้วที่พระประแดงเนี่ยพี่เป้าให้ชื่อว่าวันอำลาแล้วตั้งใจจะร้องเพลงนี้ครับแต่ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องเพลงนี้ร้องไม่ได้บางคนก็เอ๊ะมันร้องยังไงนะวันอำลาวันชนะร้องได้อยากร้องให้อยากฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เป้าไม่สามารถจะร้องได้ครับดังนั้นเพลงนี้เนี่ยก็จะร้องให้แฟนได้ฟังแล้วจากง่ายๆว่าจะขยายผลมอบเป็นพิเศษให้กับผู้ชมรายการของเราแล้วทราบข่าวว่าตอนเนี้ยพี่น้องที่กำลังฟังติดตามอยู่ตอนเนี้ยขอเพลง สดๆมาเยอะเลยอยากให้อาจารย์บุญเลิศให้วันชนะให้อาจารย์เพชรร้องครับไอ้ของผมเมื่อไหร่ก็ร้องได้วันนี้ในฐานะที่พูดถึงพี่เป้าสายสัญญาก็อยากจะนำเสนอเพลงนี้ครับแต่ผมก็ไม่ได้ร้องเลยเมื่อ 5-6 ปีที่ครั้งที่ผ่านมาก็ได้ร้องอาจารย์ครั้งหนึ่งไม่รู้จะจำเนื้อได้หรือเปล่าอาจารย์ช่วยผมด้วยนะเพลงนี้นะพยายามจำก็จะมอบให้กับไม่ว่าจะเป็นพี่แมมเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นพี่ไหมอยู่อุตรดิตถ์นี่เป็นนักจัดรายการด้วยนะกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเพลงนี้ ขอร้องแทนพี่เป้าชื่อเพลงวันอำลานะครับอยู่ตัวคนเดียวท่องเที่ยวสัญจรรายคนจะแอบอิงมอนตายเนื้อแรมร้อนไปสิ้นลำบากเพียงใดสู้มันไปจนทั่วแดนดินหวังใจได้เก็บทรัพย์สินและหาไว้กินนานๆนี่คือความจริงใช่อิงนิยายหัวใจมีจุดมุ่งหมายก็คล้ายผู้ฟังทุกท่านเพราะเกิดมาจนสู้ดิ้นรนจนแทบวายปานมิตรเพลงมีจิตสงสารนั่นคือแรงบันดาลใจบางครั้งเพลียแทบใจจะขาดคิดลานิราตัดขาดมิตรเพลงทั่วไปแต่ห่วงพี่น้องที่เคยคล้องพวงมาลัยเคยให้แรงใจแล้วใครจะลืมได้นานเอ๊ะอาจารย์เลิศก็ลูกพี่ผมมาผมเป็นลูกศิษย์มีความรู้สึกว่าร้องไม่ยั้งมือเลยก็เรียกว่ารายการลูกทุ่งการเมืองของเรานะท่านผู้ชมครับผมเห็นภาพที่ออกชมรายการของเราทุกวันศุกร์นี่แล้วจะได้ยินผมเชื่อว่าแฟนเพลงต้องมีร้องไห้หน้าจอถึงขนาดนั้นนะครับก็ผมอึ้งนะผมเห็นแต่สายันคือโชว์สิ่งสวยงามร้องเพลงดีแล้วมาเจอตอนป่วยร้องแล้วผมอึ้งผมก็เชื่อเหลือเกินว่าแฟนเพลงทุกๆท่านเนี่ยบางท่านเนี่ยคงจะได้ฟังครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับเพราะเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดที่ไหนพี่เป้าก็ไม่ได้ร้องหน้าเวทีคือตลอดระยะเวลา40ปีตั้งแต่สายันเข้าสู่วงการเป็นนักร้องน้องใหม่
มีเริ่มดังเมื่อปี2516เนี่ยครับจากนั้นยืนยาวมาจนกระทั่งถึง2500เท่าไหร่ที่เสียชีวิตอ่ะ51ปี56 56เสียชีวิตไปเมื่อเดือนกันยานะฮะ40ปีที่อยู่บนเส้นทางรับใช้แฟนเพลงเนี่ยมีทั้งหยุดไปบ้างประกาศวางมือบ้างแล้วกลับมาใหม่ขึ้นๆลงๆเนี่ยนะฮะครับสายันก็ยังรับใช้แฟนเพลงแม้ว่าเสียงจะแหบแห้งไปครับนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะพูดถึงสายันเนี่ยมีเสื้อสูทมาอยู่ตรงนี้นี่อะไรครับคุณมัญชนะครับคือผมขออนุญาตเลยนะครับคือพี่น้องครับเสื้อนี่เป็นเสื้อของพี่เป้าสายันสัญญานะซึ่งผมมีความภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าอีกประมาณสัก10ปี20ปีผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นของที่หายากครับแล้วก็ใครๆก็อยากเก็บเอาไว้เป็นสมบัติของตัวเองผมได้มีโอกาสได้รับเสื้อจากแฟนพี่เป้าครับคุณปิ๋มคุณปิ๋มครับวันที่ผมได้ไปร้องเพลงที่สุพรรณครับเขารู้ว่าผมรักพี่เป้าและอยากได้สมบัติของพี่เป้าสักชิ้นหนึ่ง ก็เลยมอบเสื้อมาให้ผมอันนี้เป็นเสื้อที่พี่เป้าเคยใส่ทำการร้องเพลงมาแล้วครับนะครับนี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงแต่ยังขาดรองเท้าอยู่นะครับพี่ปิ๋มอ๋อครับ วันนั้นหยิบมาต้องรู้แล้วรู้รอดผมก็ด้วยความเกรงใจนะก็จะหยิบกับรองเท้าของพี่เป้าอยู่แล้วดังนั้นนี่เดี๋ยวผมจะหาให้ครบชุดครับตอนนี้ขาดรองเท้านี่คือเสื้อของพี่เป้าสายันสัญญาเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันถ้าอาจารย์บุญเลิกสวมเสื้อแล้วร้องไม่ไหวเพราะใส่เสื้อตัวนี้ผมร้องไม่ออกนะแล้วยังมีอีกเพลงนึงครับอาจารย์ครับมีอีกเพลงนึงคือเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายต้องพูดถึงเพลงนี้สักนิดนึงเพราะว่าเพลงนี้ครูชลธีทานทองเนี่ยก็ตั้งใจแต่งให้กับพี่เป้าสายันสัญญาร้องเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตครับตั้งใจหมายมั่นเลยรู้ว่าพี่เป้าป่วยเนี่ยก็เขียนเพลงสุดท้ายเลยแล้วเขียนดีด้วยเขียนดีมากแต่พี่เป้าเนี่ยไม่สามารถจะร้องเพลงนี้ได้ไม่สามารถจะร้องได้ไม่สามารถไปห้องบันทึกเสียงอัดเสียงเพลงนี้ได้ไม่ได้ดังนั้นครูชลธีก็เลยคือครูชลธีก็นึกหลายคนนะครับเพราะว่าครูชลธีก็บอกว่าลูกศิษย์ท่านเยอะไม่ว่าจะเป็นพี่ต้องเสรีพี่ต้อมเสรีไม่ว่าสัญญาพรนารายทุกคนก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์และเสียงดีทั้งนั้นครับวันนั้นผมก็เดินทางไปที่จังหวัดเพชรบุรีท่านโทรเลยให้กลับมาด่วนเลยมาใส่เพลงนี้เข้าห้องบันทึกเสียงเลยนะครับผมจริงหรือเปล่าครับก็รีบกลับมาแล้วก็บันทึกเสียงเดียวนั้นเลยครูชลธีทานทองก็ไปคอยอยู่ที่ห้องอัดของพี่หมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์ครับทำดนตรีที่นั่นนี่เป็นการทำดนตรีของกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์และการแต่งของครูชลธีทานทองให้ผมได้ถ่ายทอดให้กับพี่เป้าสัญญาสัญญาจริงแล้วนะผมเชื่อนะครับว่าเพลงนี้ถ้าพี่เป้าสัญญาสัญญาได้ร้องเองเนี่ยจะมีความไพเราะมากกว่านี้และสมบูรณ์มากกว่านี้คือเพลงนี้เนี่ยเนื้อหาที่ครูชลธีประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยต้องการให้ถ่ายทอดชีวิตความเป็นจริงของสายันสัญญาซึ่งเป็นศิษย์เอกเนี่ยได้ร้องเป็นเพลงสุดท้ายครับบอกเล่าเรื่องราวของความไม่แน่นอนของศิลปินคนหนึ่งที่รับใช้แฟนเพลงมาแต่ว่าสายันตัวจริงร้องไม่ได้ครับก็เลยให้ศิษย์เอกอีกคนหนึ่งคือวรรณชนะแล้วเพลงนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางสมาคมนักดนตรีนักดนตรีในพระราชูปถัมภ์นักดนตรีใช่ไหมครับครับนักดนตรีได้มีการประกวดได้ประกวดกันแล้วก็ได้ตัดสินที่จะให้เพลงสุดท้ายเนี่ยได้รับรางวัลทั้งคนขับร้องคือวรรณชนะและผู้ประพันธ์คือครูชลธีทานทองรับรางวัลพระพิฆเนศทองคำพระราชทานใช่ครับใช่ครับเพลงนี้ก็ได้รางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานก็เลยขอแสดงความยินดีกับคุณวรรณชนะขับร้องรางวัลพระพิฆเนศทองคำพระราชทานด้วยนะปรบมือให้ปรบมือให้ได้ช้าไปหรือเปล่าทีนี้มาคุยกันต่อนะฮะอาจารย์เพชรครับสายันนี่ถือว่าเป็นนักร้องที่ร้องได้สุดยอดนะฮะสุดยอดเรียกว่าสร้างความรุ่มหลงให้กับนักเพลงลูกทุ่งเขาเป็นนักเพลงที่มีเสียงเป็นเสน่ห์ถึงจะแหบจะแห้งยังไงคนก็ชอบก็รักฟังห้องนอนคนจนห้องนอนของคนร้องตามร้องพร่ายังไงคนก็ชอบฟังแล้วเพราะนี่ทำไมสายันจึงเสียงแหบเสียงแห้งไปจริงๆหรือเปล่าแล้วความไพเราะแตกต่างไปจากเดิมไหมครับถามว่า
เสียงแหบเสียงแห้งไหมงานเนี่ยท่านนักร้องร้องสูงๆสายยันจะร้องสูงมากนะน้องเอ้ยขึ้นเสียงนู้นเลยฟังพี่สูงมากสูงแล้วก็คือสายยันสัญญาเนี่ยต้องยอมรับนะการร้องเพลงเนี่ยเทคนิคของเขามันจะเกินนักร้องทั่วไปเกินหมายถึงว่าเขาร้องนำหน้าน่ะอย่างเช่นมันมีอยู่เพลงหนึ่งเพลงถึงเธอผู้เป็นดวงใจนั่นแหละสูงอย่างถ้าสมมุติพวกผมหรือนักร้องทั่วไปก็จะร้องว่ามันมีอยู่ท่อนว่า จนไม่ลืมหูลืมตาพวกผมจะร้องอย่างนี้แต่พี่เป้าร้องยังไงรู้ไหมจนไม่ลืมหูจนไม่ลืมหูลืมตาร้องยากนะถึงนี้เธอผู้เป็นผมกำลังจะพูดถึงคำว่าหูคำเดียวคำว่าหูถ้าพวกผมร้องก็คือจนไม่ลืมหูลืมตาสายันก็จะร้องจนไม่ลืมหูนาสิกหูเสียงออกนาสิกนี่เขาเรียกว่าเทคนิคการร้องของพี่เป้าสายยันสัญญาเป็นคนที่ร้องเพลงสุดยอดจริงๆนะครับแล้วสายันก็น่าเสียดายตรงที่ว่าสายันเนี่ยมีเพลงดังมากมายแต่ไม่ได้รางวัลอะไรเลยอันนี้ผมก็เสียใจแทนแกนะครับนี่เขาจะให้ไปฟังเพลงไปโยนไปฟังเพลงกันก่อนใช่ไหมครับนี่ครับอัดเชิญเลยครับ เอาตัดมาเอาฟังเพลงวันนี้ไม่รักก็ไม่เป็นไรจะขออดใจคอยไปอย่างไม่ย่อท้อถึงนานเพียงไรพร้อมใจจะรอให้นวลละออพิสูจน์นานนานวันนี้ไม่รักก็ไม่นำพาวันหน้าอาจมามีความเมตตาสงสารรักจึงยอมทนแม้นผจญมารจะสิ้นลมปราณถึงการก็ยอมวันนี้คนดีพลัดไปแล้วไม่เท่าไรพี่ก็ตรมตรองตายมีรักมาให้เขาดมดองกลัวถูกหวานล้อมจนลืมที่ไปเป็นเพราะความรักจึงต้องรอคอยเพียงหวังเจ้ากลอยไม่ลอยหนีหลบไปไหนแม้มีใครปองครอบครองดวงใจบอกสิสามวัยจะได้ขอลามีรักใหม่ให้เขาดมดอง
ถูกหวานล้อมจนลืมที่ไปเป็นเพราะความรักจึงต้องรอคอยเพียงหวังเจ้าคอยไม่ลอยลิ้นหลบไปไหนแม้มีใครปองครอบครองดวงใจบอกสิสามวัยจะได้ขอลาก็กลับมาพบกันนะอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่จบไปกับเพลงรอจนกว่าจะรักเพลงของพี่เป้าสายันสัญญาวันชนะเกิดดีบรองแล้วเห็นพี่เป้านั่งนั่งดูอยู่ด้วยนั่งอยู่ด้วยยังไงครับบรรยากาศก็เป็นสิ่งที่ดีที่สยได้ฝากมรดกชิ้นนี้ไว้กับพี่น้องแฟนเพลงคือชุดนี้เนี่ยอาจารย์ผมบอกอาจารย์นิดนึงว่าครับทำไมถึงเป็นที่มาของสายเลือดลูกทุ่งวันนั้นพี่เป้านอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลพวกผมก็ไปเยี่ยมแกก็เรียกมาก็บอกว่าวันชนะช่วยฝากวงการลูกทุ่งช่วยเอาเพลงลูกทุ่งสานต่อให้ด้วยครับท่านก็เลยบอกว่าอ่ะให้ไปใช้ชื่อว่าสายเลือดลูกทุ่งก็เลยพูดฝากผมให้เห็นไหมเนี่ยเรื่องสปุงสปุงแม่นักร้องที่สายันรู้จักก็มีตั้งเยอะแยะนะเยอะแยะไม่ฝากเอาคนสนิทมันอาจจะนิสัยใกล้เคียงกันมั้งใกล้เคียงมาฝากวันชนะไม่ผิดหวังนะพี่เป้าเพราะว่าวันชนะที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของพี่เป้าต่อไปเขาตัวการเมืองลูกทุ่งการเมืองคือพี่เป้าเนี่ยหลายๆเรื่องกับผมเนี่ยเวลาคุยมันคุยกันรู้เรื่องบางทีเนี่ยคุยโทรศัพท์กันครั้งหนึ่งเนี่ย2ชั่วโมงโอ้คุยทีชั่วโมงเป็นชั่วโมงอ่ะบางครั้งเนี่ยแกก็จะพูดถึงวงการทุกเรื่องไม่พอใจใครใครเป็นยังไงก็จะพูดหมดถึงเป็นชั่วโมงนี่จริงนะจริงครับนี่ต้องเอาผ้ามาโพกหัวโทรศัพท์ยกจนเมื่อยเอาเรื่องจริงผมอ่ะชั่วโมง40นาทีครับก็เขาคือรายการเรามาพูดถึงรายการอันนี้วันนี้เป็นเทปแรกนะพี่น้องครับยังไงถ้ามันมีอะไรที่ขุกขักก็ขออภัยด้วยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกคอยติดตามยังมีอีกมากมายดารารายการลูกทุ่งการเมืองของเราเนี่ยก็จะมีรีลันด้วยนะหลังจากออกทุกวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นแล้วเนี่ยก็จะไปรีลันที่บ่าย3โมงของวันอาทิตย์บ่าย3โมงวันอาทิตย์ดูกันได้อีกรอบนึงดูได้อีกรอบนึงนี่ทั้งวันอาทิตย์ทั้งวันศุกร์เลยถ้าใครติดตามวันศุกร์ไม่ทันก็ไปดูบ่าย3โมงของวันอาทิตย์นี่รายการลูกทุ่งการเมืองตกดอกออกผลแล้วรายการลูกทุ่งการเมืองของเรานะครับพี่น้องครับอาจารย์ก็จะมีศิลปินคนในวงการบันเทิงแวะเวียนเข้ามานั่งคุยมานั่งชมกันมาพูดมาคุยกันคุณอยากจะเจอใครบอกมาเลยครับอยากเจอสุรพลเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ไปตามนี่ถ้าเจอสุรพลก็เจอที่ใบปิดก่อนนี่เห็นไหมใบปิดแต่ละใบปิดนะผมขออนุญาตนะฮะผมภูมิใจและนำเสนอมากเลยนี่อาจารย์ครับครับรู้ไหมว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้นี่หาไม่ได้แล้วใบปิดแต่ละใบเนี่ยโดยเฉพาะของครูสุรพลแม่ผ่องเนี่ยใบละหมื่นนี่ยังหาไม่ได้นะตอนนี้ผมบอกให้ใช่ใช่ไม่มีแล้วเนี่ยผมไปตามหาที่ไหนก็ไม่มีนะได้แต่ภาพมานะวันนั้นก็เจอแม่พองเนี่ยแกยังสวยอย่างนี้ไหมยังสวยอยู่ครับแม่พองแม่พองอันนี้ก็สิริพรเนี่ยนี่แล้วก็ของพุ่มพวงเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วของพุ่มพวงที่หายากๆและอีกวงหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ตามผมมาอาจารย์สิทธิ์สุรพลเป็นใบปิดที่ผมภูมิใจเสนอมากแล้วมันหาไม่มีแล้วนะฮะผมฝากไปถึงพี่ๆน้องๆในวงการนะครับใครมีใบปิดที่หายากๆส่งมาให้ผมหน่อยผมจะมาปิดข้างหลังเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ชื่นชมกันนะครับใบปิดนี่หายากมากสุรพลมีสุรพลมีเสรีนี่เลยนี่จะข้ามไปไม่ได้ของวันชนะเกิดดีที่จะไปแสดงที่ไหนนี่พี่น้องครับอันนี้ยิ่งหายากที่สุดกล้องแพนหน่อยนี่ยิ่งมางมเข็มในมหาสมุทรนี่ครับครั้งหนึ่งเคยเดินสายมีสุริยาชินพันธ์นะครับ
มีสุริยาชินพันธ์ซึ่งพี่น้องก็คงรู้จักเป็นพระเอกด้วยนะครับโดยเปียกบ้านโป่งเป็นผู้ทำพระเอกหนังจากวงครับสุริยาชินพันธ์ครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับผลงานเพลงสายเลือดลูกทุ่งที่ตอนนี้ทำอยู่นะครับและอีกอย่างนึงเลยครับอันนี้เป็นของน้องปอยรู้จักน้องปอยไหมครับรู้จักครับน้องปอยเนี่ยเขาทำยาสระผมยาสระผมเหรอยาสระผมอาเกล่าเฮิร์บครับนะครับของน้องปอยสระแล้วผมขึ้นครับปกติผมนี่ผมหมดหัวแล้วนะ เอาพี่น้องครับผมร่วงแต่ผมได้ยาสระผมของน้องปอยตัวเนี้ยผมขึ้นเลยครับอ๋อครับนี่ฝากไว้ด้วยถ้าใครผมร่วงผมขาดหัวล้านโทรหาได้เลยนี่ตามหัวขาว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 นี่อาจจะช่วย นะครับอันนี้ได้ผลจริงๆผมไม่โกหกเพราะผมใช้กับตัวเองงั้นก็ต้องเป็นสปอนเซอร์ให้เราสิก็จะให้เป็นสปอนเซอร์ให้แล้วก็ใครอยากได้ซีดีของวันชนะเกิดดีไซส์เลือดลูกทุ่งติดต่อมาได้เลยตามเบอร์นี้นะครับฝากไว้ด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วอาจารย์เราก็ต้องกลับมาพบกันวันศุกร์หน้านะครับว่าวันศุกร์หน้านี้จะมีใครมาศิลปินคนไหนท่านใดก็ติดตามหรือถ้าศิลปินไม่สะดวกวันชนะเกิดดีกับผมบุลเลอร์ช่างใหญ่ก็จะมานั่งพื้นอยู่แล้วยืนพื้นอยู่แล้วอันนี้ยืนพื้นวันนี้รายการหมดต้องลาท่านผู้ชมกันไปก่อนแล้วก็ขอบคุณอาจารย์เพชรด้วยที่ให้เกียรติมาในรายการเราก็ขอบคุณขอบหัวใจที่นึกถึงแล้วก็เอามาเป็นเกียรติในงานนี้ครับ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 เอาละครับอาทิตย์วันศุกร์หน้าพบกันใหม่วันนี้เรา3คนวันชนะเกิดดีอาจารย์บุลเลอร์ช้างใหญ่และเพชรดาราน้อยขอลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับครับทุ่งการเมืองนำเรื่องดีๆประโยชน์ของประชาชนบ้านเมืองนี้ต้องดีเลิศล้ำหวังไทยเจริญให้ก้าวเดินทางยุติธรรมประชาชนต่างดำหลายเรื่องนำมาออกรา